วัสดีครับเป็นแฟนทีซัวมาเล่าครับวันนี้ทีมงานทีซัวมาเล่าอยู่ที่สนามชนฮะอ้าวโถใช่ไหมครับดีๆอากาศอยู่ครับโอ้โหหลายเค้กเลยลืมหมดเลยสวัสดีครับเป็นแฟนทีซัวมาเล่าครับตอนนี้ผมและก็ทีมงานอยู่ที่สนามชนบุรีสเตเดียมครับเพื่อมาติดตามฟุตบอลไทยนัดซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ฮะระหว่างฉลามชนชลบุรี FC กับ SCG เมืองทองอยู่ในเตะนะฮะสำหรับเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นี้เชื่อว่าดุเดือดแน่นอนนะฮะแล้วถ้าเกมเดือดๆอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามเดือดๆไปถามแฟนบอลนะฮะสำหรับคำถามที่เราจะถามก็คือถ้าวันนี้เนี่ยเกมมันเดือดจนถึงขั้นมีใบแดงคุณอยากเห็นใครโดนไล่ออกจากสนามครับเพียบเลยฮะไม่ใช่แฟนบอลนะพิตตี้ในฐานะแฟนบอลชลบุรีนะครับ อยากให้นักบอลเมืองทองเนี่ยครับก็เป็นมาริโอแล้วกันเพราะว่ามาริโอเนี่ยเป็นแบบมิดฟิลด์จอมทัพไงยิงประตูเยอ ะแล้วก็แบบประสานงานกับธีรศิลป์อะไรอย่างนี้ได้ดีคือเอาง่ายๆว่าถ้าออกไปเนี่ยใช่เกมรับของชลบุรีสบายแน่นอนสบายเลยอ๋อผมเป็นบอสควิกครับเพราะว่าฟอร์มเขากำลังร้อนแรงครับเขาควรจะโดนใบแดงแล้วออกจากสนามไปเลยผมอยากให้นาเธอร์ครับเพราะว่านาเธอร์เป็นตัวปั้นเกมและที่สำคัญคือแกแก่แล้วผมอยากให้แกไปนอนพักผมอยากให้ไปนอนพักได้เดี๋ยวแกเหนื่อยคนนี้โอ้ถ้าเป็นฝั่งเขานี่ต้องธีรศิลป์แล้วกันทำไมครับทำไมจะได้ไม่ต้องมีสกอร์ครับเรากลัวโดนเขายิงว่างกันนิดหน่อยถ้าสองใบอ่ะถ้าสองใบผมขอมาริโอด้วยเอาสองคนเลยเหรอเอาแค่ธีรศิลป์กับมาริโอก็จุกแล้วจุกแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคครับถ้าเป็นผมของเอากองหน้าเขาออกดีกว่าครับเอาใครออกเอาพี่พบอ่อนหมอออกครับพี่พบจรวดเลยครับทางคนนี้ไม่ได้เลยนะความเร็วเลยครับอันตรายผมเอาอาจารย์ตีเนี่ยอาจารย์ตีสินวิชัยผมก็โดนใบแดงประตูโดนใบแดงเลยเอาออกลำบากหนักเลยทีนี้ให้โค้ชเฮงมาเป็นประตูแทนครับเอาให้โค้ชเฮงเป็นประตูแทนด้วยครับแจ็บสุดแล้วก็ถ้าที่คิดหน้าเป็นอาทิตย์ฮะพอดีไม่ค่อยชอบแซงเล่นเขาเท่าไหร่ฮะแต่เขาก็มีความสามารถเขาก็ชอบก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้มีใครโดนไล่ออกอยากจะดูบอลสนุกๆ11คนสู้กันเต็มที่ปิ๊นๆครับผมถ้าเป็นไม่ได้ไม่อยากใครเป็นผู้เดินเลือกออกเล่นกันให้สมศักดิ์ศรีชนะก็อีกเรื่องนึงครับผมได้เล่นให้สมศักดิ์ศรีเหมือนแชมป์กับรองแชมป์มาเจอกันโอเคครับให้สมศักดิ์ศรีไม่อยากให้อยากจะดูบอลอยากดูบอลสนุกเราสู้กันเต็มที่ในสนามใช่11คนเท่ากัน11คนเท่ากันครับผมแพ้ชนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของเกมนะใช่ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมสุดยอดเดี๋ยวเราเจอนักเตะของชลบุรีคนสำคัญครับกองหลังชาวบราซิลแอนเดอร์สันดอสซานโตนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเลยเนี่ยครับ Hello สวัสดีเขาบอกว่าเขาไม่อยากโดนใครนะเขาไม่อยากโดนบางยียิงฮะอันนี้กลัวมึงแล้วอันนี้กลัวมึงเดี๋ยวมึงจะโดนยิงครับผมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหลากหลายเหตุผลของแฟนบอลเกี่ยวกับกรณีเรื่องการโดนใบแดงของนักเตะฝ่ายตรงข้ามนะฮะสำหรับการตั้งคำถามเนี่ยเราก็อยากจะทราบว่ากองเชียร์นี่มีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะของฝ่ายตรงข้ามนะฮะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นฟุตบอลที่สู้กันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาจบเกมด้วยการเหลือเพื่อน11คนเท่ากันเรื่องของการแพ้ชนะเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเกมกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูในสนามว่าวันนี้เนี่ยจะสู้กันได้สนุกสนานแค่ไหนสำหรับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของฟุตบอลไทยครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ